ครับตอนนี้เราก็กำลังจะมาซื้อชีสเตรียมสำหรับไปงาน International Wine Tasting ที่หนองเอยพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้าน Urban Cuisine Urban Cuisine น้องเขามาแนะนำเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องชีสค่ะมาแนะนำสวยไหมคะค่ะเจอเลยค่ะตัดออกไปก่อนนะถ้าทานทั้งคู่บอกว่าชีสเรามีเยอะมากนะคะเราจะมีเยอะมากๆแล้ววันนี้หนูจะแนะนำให้พี่สามอย่างด้วยกันนะคะก็คือถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบชีสที่มีกลิ่นแรงเนี่ยนะคะเราก็จะแนะนำเป็นตัวอีดำอีดำจะมีให้เลือก2แบบจะเป็นอีดำมาแล้วก็อีดำเนชัวตัวนี้จะรสเค็มหน่อยแล้วตัวนี้จะรสชาติเข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นเมนทอนค่ะเป็นเมนทอนชีสอันนี้จากสวิสนะจากสวิสแลนด์ค่ะอันนี้จากเนเธอร์แลนด์ค่ะน่าสนใจมากเลยครับแค่มาซื้อวายนี่ก็ตื่นเต้นแล้วนะครับชีสชีสชีสผิดรายการแล้วรายการเอเมนทอนชีสของเราจะมี2แบบเอเมนทอนชีสหลากหลายกับเอเมนทอนกับข้าวบักเอเมนทอนชีสค่ะตัวนี้จะพิเศษต่างกันที่ว่าตัวนี้จะมีความเค็มที่เวลาเรากินไปมันจะขมก่อนจะขมที่ปลายลิ้นแต่เวลาคืนลงไปแล้วจะมันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้าวบักเอเมนทอนเนี่ยก็จะมีรสชาติที่เค็มมากขึ้นหน่อยนึงแล้วก็จะมีรสชาติที่ขมนิดนึงแต่เวลาคืนลงไปก็จะมันเหมือนกันแต่ว่าจะหอมกว่าเพราะว่าตัวข้าวบักเอเมน